สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทีเชอร์บีเวอร์นะครับอยู่ที่บึงศรีราชานะครับเป็นร้านอเมซอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอน5วิธีในการฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับบอกก่อนนะครับว่าการฟังจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราจะเรียกว่าเราฟังได้นะครับเราจะไม่เรียกว่าเราพูดทีละประโยคเนี่ยไม่ถือว่าพูดไม่ถือว่าฟังได้นะครับการฟังที่แท้จริงก็คือว่าฝรั่งจะพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนฝรั่งจะพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอพูดยาวๆรวบๆนะครับสมมติเราพูดกันว่า what are you doing เราจะไม่ได้ยินฝรั่งพูดคำนี้ครับเราจะได้ยินฝรั่งพูดว่า what are you doing ฝรั่งเวลาพูดเร็วๆเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกก่อนนะมีนักเรียนผมหลายคนนะครับที่ไปเรียนกับเจ้าของภาษามาแต่ว่าพอเจอฝรั่งจริงๆกับฟังไม่ออกถามว่าทำไมฟังไม่ออกเพราะว่าฝรั่งจริงๆพูดเร็วนะเร็วนะไม่ชัดอยู่ในคอรวบๆนะครับแล้วก็สำเนียงแปลกๆและก็ยาวๆความเป็นจริงเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยในห้องที่ผ่านมาเนี่ยใครเคยเป็นบ้างเขาจะสอนคุณทีละประโยคถูกไหมฮะก็คือทีละประโยคทีละหน้าทีละคำทีละ A B คุยกันแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาคิดแบบนั้นบางทีเขาสอนคุณแปลด้วยซ้ำนะครับวันนี้ผมจะสอนคุณด้วยซ้ำว่ามีข้อนึงคืออย่าแปลการฟังภาษาอังกฤษที่ดีจริงๆแล้วคือจะต้องฟังได้แบบยาวๆนะครับไม่ใช่ตามสคริปต์นะครับไม่ใช่ตามหนังสือแล้วก็รวบๆไม่ชัดอยู่ในคอผมเคยเจอฝรั่งคนหนึ่งเวลาผมสอนนักเรียนนอกสถานที่นะครับบอกก่อนว่าผมจะพานักเรียนไปคุยกับฝรั่งจริงๆนะครับผมเคยพานักเรียนไปเจอฝรั่งคนหนึ่งพูดในคอครับอันนี้เรื่องจริงนะครับสมมติผมถามว่าBrian ครับ Brian where is the Royal Garden where is Royal Garden Royal Garden เนี่ยไม่ต้องเสียว่า Royal นะครับออกเสียว่า Royal Garden ออกเสียงเป็น Garden นะครับเดี๋ยวนะ Garden คือในสมองเราคือ what is the Royal Garden แต่จริงๆคือ what is the Royal Garden Garden นะครับ Garden เป็น Garden นะWhere is the Royal Garden? ดังนั้นในหัวของเราคือ Where is the Royal Garden? แต่เราพอเจอของจริงของเสียงว่า Where is the Royal Garden? เห็นไหม Garden ถ้า Bodyguard เสียงเป็น Bodyguard นะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับสวัสดีคุณตั้นครับสวัสดีคุณตั้นครับสวัสดีครับตัวต่อนะครับย้ำนะฝรั่งจริงๆจะพูดอากาศที่บ้านเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่บึงนะครับอยู่ที่อเมซอนที่บึงศรีราชาเอารถมาซ่อมครับโอเคดูต่อนะครับความเป็นจริงฝรั่งจะพูดเร็วไม่ชัดอยู่ในคอรวบๆสำเนียงแปลกๆแล้วยาวๆนะครับแล้วก็ไม่หยุดด้วยแต่ว่าคุณอันสวัสดีครับแล้วก็แต่ว่าเวลาเราเรียนกับเจ้าของภาษาเคยเป็นไหมเจ้าของภาษาที่เราเคยเรียนในโรงเรียนในห้องนะครับจะพูดให้เราฟังช้าๆตามหนังสือถูกไหมเปิดหนังสือมาเนี้ยนะครับเปิดหนังสือมาพูดเราฟังช้าๆชัดๆแล้วก็ตามหนังสือนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราเรียนมา10ปีเราถึงฟังภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับการที่เราจะฟังภาษาอังกฤษได้นั้นน่ะมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะย่อมา5วิธีให้เราฟังนะครับจริงๆเคยพูดไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้อธิบาย5วิธีแบบย่อๆนะครับซึ่งในรายละเอียดผมก็จะพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าผมจะพูดวิธีการฟังในแต่ละครั้งเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะไม่เหมือนกันนะทุกคนตั้งตรงนี้นะฝรั่งจะพูดเร็วไม่ชัดอยู่ในคอรวบๆยาวๆWhat are you doing? ไม่ What are you doing? วันดีครับคุณวันดีครับคุณอันโอ้ใช่ๆผมไม่กล้าไปไหนเลยเนี่ยวันดีคนที่เข้ามานะครับอนุต่อนะครับมาข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยการที่เราจะฝึกฟังภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริงได้ผมบอกก่อนนะครับว่ามีนักเรียนผมหลายคนเนี่ยมาเรียนที่อื่นอ่ะ14คอร์สนะครับเขาไปเรียนที่หนึ่งที่บางแสนเนี่ย14คอร์สแต่ว่าที่นั่นเขาปิดไปแล้วนะครับก็พอผมพานักเรียนไปพอเราผมพานักเรียนคนนั้นนะครับที่เรียน14คอร์สไปเจอฝรั่งจริงๆอ่ะเขาฟังไม่ออกเพราะอะไรทราบไหมข้อ1คุณต้องฝึกฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนะครับฝึกฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงคือยังไงฝึกฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงแปลว่าถ้าสถานการณ์จริงก็พูดเร็วยังไงก็ช่างให้เราฝึกตัวนั้นเดี๋ยวทุกคนจะเพิ่งตกใจนะคือเดี๋ยวมันจะมีข้ออื่นตามมาแต่ว่าขอให้เรายึดมั่นที่มันเป็นจริงก่อนเพราะอะไรทราบไหมเพราะถ้าเกิดเราฝึกตามความเป็นจริงได้ใช่ไหมครับทุกคนเราฝึกตามความเป็นจริงได้เวลาเราได้เราจะได้เลยถูกไหม
ถ้าเราฝึกตามความเป็นจริงได้ก็คือมันเร็วไม่ชัดอยู่ในคอเวลาเราได้เราจะได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติเราไปฝึกฟังช้าฟังดีๆถ้าเราฝึกฟังช้าเราจะไปฟังเร็วไม่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราต้องฝึกฟังเร็วก่อนแต่ถ้าเกิดเราได้เราก็จะได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเราฝึกฟังช้าถ้าเราฝึกฟังช้าเราฝึกฟังช้าเสร็จเราก็ต้องพัฒนาให้มันฟังขยับให้มันเร็วมันจะเสียเวลาอีกรอบนึงเข้าใจไหมเพราะว่าฟังเสียงที่มันช้าเนี่ยเสียงที่คุณได้ยินคำว่าช้าเนี่ยมันจะไม่จริงพอไปเจอของเร็วมันฟังไม่ออกเมื่อกี้ผมบอกว่าไงผมถามเขาบอกว่า where is the royal garden ใช่ไหมฮะอันนี้เราฟังช้าๆนะ where is the royal garden ผมพิมพ์ก็ได้นะผมพิมพ์ก็ได้เราหนึ่ง where is เนี่ย royal garden สกุลตัวนี้นะ g a r d e n อย่างพูดอย่างตัวเนี้ยเราออกเสียงว่า where is นะครับเอาทีละคำก่อนตัว where ในภาษาอังกฤษเสียงว่า where is เห็นไหมไม่ใช่ where is ด้วย where เวลาเจอคำว่า care เหมือนกัน take care เสียงว่า take care yeah because I never care ไม่ใช่ care นะ take care เวลาออกเสียงคำว่า care มันจะเป็น care ฉันตอนเราฝึกควรจะฝึก care เนี่ย take careเพราะฉะนั้นมัน K มันครึ่งหนึ่งแล้วก็ R ครึ่งหนึ่ง Where ก็เหมือนกันเวลาเราเสียงคำว่า Where จะเป็น Where สังเกตไหมเราฟังว่า Where ไม่ใช่คำว่า Where นะ Where ทีนี้พอเราพูดเดียวเราจะเป็น Yeah Where is ทำไมเป็น Where is ขออภัยมันไม่ทำไม Where is ครับทุกคนทำไม Where is เพราะว่าตัว RE ตัวนี้มันไปเจอ IS คิดออกไหม Where นี่คือรอเรือไปเจอ isเหมือนรอบวก is น่ะเป็น where is แต่ where is มันไม่ใช่ where is ไงเป็น where is royal ไม่ใช่ royal garden เป็น garden เห็นไหมไม่ใช่ garden g a r ใช่เป็น god แล้ว den มันเป็นคำแบบเหมือนกับว่าเสียงมันจะหลบไป where is royal garden เห็นไหมในห่วงเราคือ Royal Garden ฉะนั้นเนี่ยฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วย้ำทีนะฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอสำเนียงแปลกๆนะครับแล้วก็เช่นคำว่า Club ที่แปลว่าสโมสรบางคนอาจจะเป็นคลับก็มีนะครับแล้วก็พูดยาวๆหนังสือเนี่ยพูดทีละประโยคใช่ไหมแต่ความจริงฝรั่งจะพูดเร็วฉะนั้นข้อ1 นะครับพิมพ์มาข้อ1คือคุณพิมพ์มาด้วยแล้วกันนะครับข้อ1คือคุณต้องฝึกฟังในสถานการณ์จริงก่อนแต่ย้ำก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมีข้ออื่นซัพพอร์ตด้วยในการฟังถ้าเกิดคุณฟังช้าถูกไหมคุณฟังรู้เรื่องคุณก็ต้องมานั่งสปีดเพื่อจะฟังเร็วๆแต่ถ้าคุณตั้งที่มันเร็วเลยค่อนข้างเร็วเลยเวลาคุณฟังได้คุณก็จะฟังได้เลยถูกไหมอย่าเพิ่งตกใจข้อหนึ่งพิมพ์มาแล้วคือฟังในสถานการณ์จริงก่อนคือถ้ามันเร็วยังไงหรือมันไม่ชัดยังไงก็ต้องให้เป็นตามนั้นผมเคยเจอคนอิตาลีอะครับผมค้านักเรียนไปนอกสถานที่ตอนนั้นก่อนรู้จักโรบินนะครับอิตาลีพูดแบบนี้นะเช่นผมถามว่า if you have a daughter what you want what you want to learn คือเขาต้องการจะเรียนอะไรนะครับคนที่เป็นคนอิตาลีพูดงี้นะ depends on her I don't know becausedepends on she learn if she want to learn something if she want to learn sport no problem about me สมมติผมพูดให้ฟังฉะนั้นความหมายคือว่าถ้าสถานการณ์จริงมันเร็วไม่ชัดอยู่ในคอนะครับสถานการณ์จริงมันเร็วไม่ชัดอยู่ในคอตรงนั้นแหละคือการที่เราต้องฝึกถ้าเราจะบอกว่าเราฟังยากไม่ฝึกไม่เอาถ้าไหนมันฟังยากนั่นแหละคือประเด็นที่เราต้องฝึกนะครับประเด็นที่เราต้องฝึกข้อ1คือฟังในสถานการณ์จริงนะอ่ะข้อ2ครับข้อ2คืออย่างนี้ข้อ2สำคัญมากก็คือว่าอย่าฟังนำหน้าอย่าฟังตามหลังงงไหมใครงงบ้างฟังนำหน้าอย่าฟังตามหลังงงไหมครับถ้างงงงกด55มาหน่อยหรือคนไหนงงก็กดมาหน่อยว่างงไม่งงครับแต่ยังไงช่วยพิมพ์ข้อ1หน่อยนะครับฟังในสถานการณ์จริง
นะครับข้อ2คือฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังอ่ะคนไหนงงไหมฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังคืออะไรนะครับฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังก็คือว่าในความเป็นจริงฝรั่งพูดเป็นยาวๆถูกไหมฝรั่งเวลาเราฟังข่าวฟังอะไรก็ตามสังเกตไหมฝรั่งจะพูดเร็วๆทีนึงประมาณแบบ100ประโยคคือฝรั่งไม่มาพูดทีละประโยคคุณจำไว้ดีๆทุกคนจำไว้ดีขออภัยนะบางทีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเราฟังฝรั่งนะครับฝรั่งจะพูดยาวๆยาวๆนะฉะนั้นการที่เราจะฟังทีละประโยคน่ะคือผมไม่ได้ว่ามันผิดนะถ้าเริ่มต้นเรียนก็เรียนไปได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการฟังจริงๆได้คือคุณต้องฟังยาวๆโอเคคุณตั้นขอบคุณครับการฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังข้อ2นะครับก็คือฝรั่งสมมติฝรั่งพูดไปประมาณ 40-50 ประโยคแล้วใครเคยเป็นบ้างฟังดีๆนะฝรั่งพูดไป 40-50 ประโยคแล้วพวกเราอะครับยังย้อนกลับไปคิดประโยคที่1 2 3อยู่เป็นมั้ยสมมติฝรั่งพูดยาวๆนะ yeah, because sometimes you know I am stay in the Amazon you know coffee บึงศรีราชา because I come here for fixing my car ก็ว่ากันไปพูดยาวๆถูกไหมครับแต่ว่าเราอะสมองเราเขาพูดดูนะเขาพูดไปประโยค1 2 3 4เขาพูด40ประโยคพูดหมดหน้ากระดาษแล้วนะใครเคยเป็นบ้างฟังน้ำหน้าไม่ฟังตามหลังก็คือว่าใครเคยเป็นบ้างเวลาเราฟังภาษาอังกฤษเราชอบย้อนกลับไปคิดประโยคแรกๆฟังอีกครั้งนึงฝรั่งจะพูดจริงๆฝรั่งจะพูดเร็วๆเนี่ยประมาณ 40-50 ประโยค100ประโยคใช่ไหมสมมติฝรั่งพูดถึง40ประโยคแล้วใครเคยเป็นบ้างเราย้อนกลับไปคิดประโยคที่1 2 3มันคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมใครเคยเป็นบ้างยกมือหน่อยฝรั่งพูดหลายประโยคละ60ประโยคละแต่ว่าเราย้อนกลับไปคิดประโยคที่1 2 3ข้อ2นี่คือฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังเดี๋ยวขอดันขึ้นหน่อยไม่ค่อยดีอ่ะใครเคยเป็นบ้างฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังก็คือฝรั่งพูดไป 40-50 ประโยคใช่ไหมฮะแต่ว่าเราย้อนกลับไปคิดประโยคที่1 2 3รู้ไหมสมมติฝรั่งพูด40ประโยคนะสมมติฝรั่งพูด40ประโยคแต่เราย้อนไปคิดประโยคที่1 2 3รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นประโยคที่4ถึง40เราไม่ได้ฟังฟังดีๆฝรั่งพูดถึงประโยคที่40ใช่ไหมแต่เราสมองของเรานะเราย้อนกลับไปคิดที่ประโยค1 2 3คุณตั้นขอบคุณครับเราย้อนกลับไปคิดที่ประโยค1 2 3ถูกไหม1 2 3ประโยคที่4ถึง40เราไม่ได้ฟังอธิบายแบบนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยวันนี้เขาให้เราไปเรียนสัมมนาอะไรก็ตามเนี่ยเราไปเรียนเราเข้าไปเรียนนะทุกคนเข้าไปเรียนนะแต่เล่นแชทเล่น Facebook เนี่ยตั้งใจไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่ว่าเล่น Facebook แต่ว่าได้ยินอยู่กลับไม่ไปเรียนเลยต่างกันยังไงรู้ไหมถ้าเราเข้าไปเรียนอยู่แต่ว่าเราเล่น Facebook เล่นแชทเล่น LINE ก็ตามเนี่ยเรายังพอได้ยินอยู่แต่ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยไม่เข้าไปเรียนเลยเราจะไม่รู้อะไรเลยแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราฟัง40ประโยคจนครบจนหมดนะถึงแม้จะรู้เรื่องทุกคนฟังดีนะใครก็เป็นบ้างรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้เรื่องคือรวมๆกันแล้วอะฟังเข้าใจประมาณสัก 30% แต่ว่าฟังดีนะแต่ว่าฟังได้ 30% นะแต่ว่ามันเป็น 30% ที่ล้ำค่าคือถ้าเกิดเราฟังประโยค3ประโยคแรกสมมุตินะสวัสดีครับคุณตั้นที่บ้านเป็นไงบ้างครับผมสบายนี่นะผมมีเรื่องจะบอกคุณตั้นว่าเห็นไหมแล้วที่เหลือเราไม่ได้ฟังคือเวลาเราฟังภาษาอังกฤษทำไมต้องฟังให้จบทำไมต้องฟังลำหน้าเพราะว่าถ้าเราฟังย้อนหลังประโยคที่เหลือเราจะมิสข้อมูลทิ้งออกไปฉะนั้นการฟังก็คือต้องฟังให้จบเขาพูดเท่าไหร่ก็ต้องฟังให้จบฉะนั้นคำว่าฟังลำหน้าก็คือเขาพูดตรงไหนอยู่นั่นอยู่ไหนอยู่นั่นจบนี่เราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปย้อนกลับไปคิดประโยคที่ผ่านมาเพราะไม่ถ้าไม่อย่างนั้นสมมติเราฟังประโยคที่1ถึง5แล้วพอถึงสาระสำคัญที่เขาจะพูดประโยคที่6ถึง40เราไม่ได้ฟังนั่นคือเราไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมถ้าคนไหนเข้ามาย้อนหลังหรือว่าคุณตั้นหรือคุณอันก็ตามสังเกตไหมว่าเราจะชอบฟังย้อนหลังการฟังย้อนหลังคือการฟังไม่จบเพราะว่าทำไมต้องฟังให้จบรู้ไหมเพราะคนเราเวลาสื่อสารมนุษย์เราอะนะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษคนเราเวลาสื่อสารเขาไม่ได้พูดคำเดียวครับเดินมา I hate you I love youเราก็จะมี introduction ก่อนเช่น yeah because คุณอันคุณตั้น because you very nice girl for me and
because I've been, you know, knowing you for a long time, and yes, I feel very good, you know, when I'm happy, when I stay with you. And can I say, you know, if I say I love you very much, สมมติเราพูดเงี้ยก็ได้ไหมแปลว่าบางทีบางคนเดินมาเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรคุณตั้นคุณอันเนี่ยนะผมรู้จักคุณมานานคุณเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกมีความสุขที่อยู่กับคุณนะมันผมจะพอพูดได้ไหมว่าผมรักคุณเห็นไหมมันไม่ได้เดินมาแล้วบอก I love you ถูกไหมฉันการฟังภาษาอังกฤษมันก็เลยมีบทมันมีเนื้อผสมมันมีเนื้อด้วยมันมีน้ำด้วยรวมๆกันฉะนั้นในรายละเอียดมันเลยมีความเข้าใจมันมีรายละเอียดฉะนั้นการที่เราฟังให้มันจบถึงแม้เราจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้เรื่องก็ตามได้ 30% แต่ถ้าเราฟังจบทุกคนฟังดีถ้าเราฟังจบเราจะพอเข้าใจมันสมมติเมื่อกี้ผมบอกไงYeah, because today, you know, I'm very busy because I come to garage, you know, to fix things my car. And because I stay in Amazon, you know, Bung Siracha. Yeah, because headache very much because I have to study, I have to make about all, you know, online course. I want to writing about ebook. Yeah, I do many things, you know, so I'm tired. คือผมพูดว่าผมมาที่นี่ผมจำเป็นต้องมาซ่อมรถผมทำนู่นทำนี่คือรวมๆแล้วผมฟังประมาณว่าผมยุ่งผมเหนื่อยทำนู่นทำนี่เข้าใจไหมฉันเวลาเราฟังภาษาอังกฤษเนี่ยคือฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังคือฟังให้จบฟังให้จบนะแล้วเดี๋ยวมันจะลำดับของมันเองในความเข้าใจของเรานะครับมันจะลำดับเองในความเข้าใจของเราฉะนั้นฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังถ้าฟังตามหลังคือเขาพูดไปดูนะพูดไปเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะแต่คนพูดไม่ได้หยุดไงถูกไหมคนพูดยังพูดต่อไปนั่นแปลว่าเราไม่ได้ข้อมูลเข้าใจไหมคุณอันอ่ะดีครับขอบคุณทุกคนมากนะครับข้อ2นะฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังไฟดีฟังนำหน้าไม่ฟังตามหลังผมบอกก่อนนะที่ผมบอกทุกข้อเนี่ยวันนี้ไม่ได้แปลว่าทำข้อหนึ่งแล้วมันได้นะข้อทุกข้อสำคัญหมดนะครับผมย่อมาจริงๆมันละเอียดกว่านี้นะครับอ่ะดูข้อ 3นะข้อ3ก็คืออย่าแปลนะไฟทุกคนอย่าแปลแล้วก็อย่าลำดับด้วยรู้ไหมว่าคุณอันกับคุณตั้นช่วยตอบผมหน่อยว่ารู้ไหมว่าทำไมห้ามแปลและห้ามลำดับในการฟังนะตอบมาหน่อยดีครับเดามั่วๆก็ได้ถ้าคนไหนเข้ามาครับทำไมเมื่อกี้ข้อ1บอกว่าไงข้อ1นะฟังในสถานการณ์จริงฝรั่งพูดเร็วไม่ชัดอยู่ในคอเอาแบบนี้ฝึกจากนี้แรกๆมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันจะมีข้ออื่นที่ผมกำลังอธิบายอยู่ถ้าเกิดคุณฟังได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังช้าเหมือนบางคนเรียนในห้องอ่ะนักเรียนผมบางคนเรียนมา14คอร์สพาไปเจอนอกสถานที่ครั้งแรกหงายเก่งเลยเพราะว่ามึงทำไมมันเร็วขนาดนี้แล้วเนื้อเรื่องที่ผมให้พูดก็พูดแบบมันไม่มีสคริปต์อ่ะเข้าใจมั้ยเขาคิดไม่ทันเพราะว่าเขาไม่ได้พูดจากความรู้สึกเขาพูดจากการเรียนภาษาไทยเป็นแถวนึงตัวผมบอกว่าผมเหนื่อยถ้าผมบอกว่าเช่นผมยกตัวอย่างการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเช่นผมบอกผมเหนื่อยนะผมเหนื่อยนะ I'm tired แต่ถ้าเกิดผมพูดไม่ได้ผมทำไงดี my power my energy today is really low เห็นไหมผมบอกว่า my energy คือพลังงานของผมเนี่ยวันนี้ต่ำมาก actually you know I active 100% but today I cannot active because my body just 40% ผมเคยพูดในอีบุ๊กเหมือนกันว่าสามารถใช้ตัวเลขได้เหมือนกันนะครับอ่ะคุณตั้งคุณอันลองเดาสิว่าทุกคนที่อยู่เนี้ยลองเดาสิว่าทำไมห้ามแปลห้ามเรียงลำดับอ่ะได้ไหมไม่ได้กดหัวใจรัวๆมาผมจะตอบละนะครับการที่เราห้ามแปลแล้วเรียงลำดับเพราะอะไรทราบไหมข้อ2คือฟังลำหน้าไม่ฟังตามหลังนะเพราะการฟังให้จบจะเข้าใจโดยรวมข้อ3คืออย่าแปลตอนนี้นะอย่าแปลหรือเรียงลำดับเพราะอะไรทราบไหมเพราะกลับไปข้อ2เพราะถ้าเราแปลหรือเรียงลำดับขอบคุณหัวใจรัวๆครับดูนะเขาพูดอย่างนี้อยู่นะดูนะเขาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะถ้าเราฟังแล้วเราแปลฟังแล้วเราแปลฟังแล้วเราแปลเกิดอะไรขึ้นเราก็จะกลับไปข้อ2เมื่อกี้คือฟังตามหลังไงอย่าลืมสิว่าต้องฟังนำหน้าถ้าเราฟังตามหลังก็คือเราจะต้องเราพอเราแปลใช่ไหมฟังเสร็จปุ๊บแปล
แต่คนพูดยังพูดไปอยู่ฟังแปลเราแปลไม่ทันถ้าเรียงลำดับแล้วก็ฟังว่าพอพูดทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนเราฟังไม่ทันเหมือนผมบอกว่าผมแบบพี่บอกไงผมว่าผมศรีราชาอเมซอนคาร์ฟิกซ์เหนื่อยประมาณว่าวันนี้มาซ่อมรถเหนื่อยที่ศรีราชาบึงเขาจะพูดไหมคือประมาณว่ามันถ้าเรามาเรียงลำดับเป๊ะๆสวยงามฟังไม่ได้เหมือนวันนี้เราพูดภาษาไทยกันอ่ะคุณอันกับคุณต้นเองก็จำไม่ได้ใช่ไหมว่าเราพูดภาษาไทยเรียงลำดับด้วยคำไหนก่อนแต่เราเข้าใจโดยรวมของมันฉะนั้นเราจะฟังเรียงลำดับไม่ได้และห้ามแปลทำไมห้ามแปลพี่ผมบอกไงว่าถ้าเกิดเราแปลเรามานั่งฟังแล้วมานั่งแปลฟังมานั่งแปลคนพูดเขายังพูดไม่จบถูกไหมเขายังพูดไปเรื่อยเราก็จะมิสข้อมูลเราก็จะข้อมูลที่เราได้รับก็จะขาดหายไปถามว่าไม่แปลแล้วทำยังไงผมมีวิธีอย่างนี้ดูนะผมเรียกว่าดัชนีความรู้สึกดัชนีความรู้สึกก็คือดัชนีความรู้สึกก็คือไม่ดีกลางๆแล้วก็ดีสมมุติเราเรียกว่า selfish because he's of selfish เราถ้าเรามานั่งแปลเฮ้ย selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวถูกไหมแล้วมานั่งแปล selfish ว่าเห็นแก่ตัวแต่เราฟังว่า selfish เสร็จปุ๊บคือไม่ดีเห็นไหมถ้าเรามานั่งแปลว่าเห็นแก่ตัวแปลว่าอะไรเราจะงงคือเวลาเราฟังคำศัพท์อะไรก็ตามเวลาฟังเสร็จปุ๊บนะประมาณว่าฟังเสร็จวันนี้เมื่อกี้ผมพูดมาทั้งหมดนะผมเหนื่อยผมยุ่งก็คือวันนี้ไม่ดีโอ้ถ้าเกิดอีกวันนึงผมพูดโอ้ I feel you know it feel great because of today นะ I talking you know with my friend because she want to you know you know it's you know work with me about you know making a book to sell in the CN book center and in the online shop about book ผมบอกว่าผมรู้สึกเยี่ยมมากเลยผมไปเจอเพื่อนคนนึงอยากจะทำหนังสือกับผมเพื่อไปขายในร้านหนังสืออะไรเงี้ยคือฟังรวมๆเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ว่าไงคือดีถูกไหมแต่ผมบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกแบบเฉยๆToday, teacher Beaver. Today, you know how you feel? Oh, I feel it's okay. Because I work about my job and I telephone to my mom and I drink coffee. It's okay. ก็คือประมาณว่าค่อนข้างดีแต่กลางๆแปลว่าเราฟังเราจำเป็นจะต้องฟังให้มันจบถ้าเราไปแปลหรือเรียงลำดับเราก็จะฟังไม่จบก็ไปฟังย้อนหลังอยู่ดีเข้าใจไหมฮะสามข้อแล้วนะข้อสี่อันนี้สำคัญมากข้อ4คืออารมณ์ถ้าคุณตั้นหรือว่าได้ครับคุณตั้นมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับคุณตั้นได้ครับไม่เป็นไรครับคุณตั้นคุณอ่านดูต่อนะครับข้อ1คืออะไรย้ำอีกทีข้อ1คือฟังในสถานการณ์จริงเพราะฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ช้าเราอยู่ในคอนะครับไม่ได้พูดแบบช้าๆชัดๆข้อ2คือฟังลำหน้าไม่ฟังตำหลังเพราะการฟังให้จบเราจะเข้าใจความหมายมันโดยรวมถ้าเราฟังมันไม่จบเราก็จะไปย้อนคิดประโยคที่ผ่านมาใช่ไหมคุณอันเคยเป็นใช่ไหมพูดมา40ประโยคแต่เราย้อนไปกับคิดประโยคที่ผ่านมาอย่างนี้เราจะฟังไม่จบการฟังจบถึงแม้มันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตาม 30% แต่เป็น 30% ที่ล้ำค่านะครับอันที่3ก็คืออย่าฟังอย่าแปลนะครับให้แปลโดยการใช้ดัชนีความรู้สึกว่าประมาณว่ามันดีกลางๆหรือว่าไม่ดีนะครับคุณอันขอบคุณนะครับแล้วอย่าเรียงลำดับเพราะการเรียงลำดับก็จะกลับไปข้อ2คือทำให้เราฟังย้อนหลังอย่าลืมว่าการฟังต้องฟังให้จบถึงจะแม้จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามนะครับข้อ4คืออารมณ์ในการฟังฟังดีๆนะอารมณ์ในการฟังต้องผ่อนคลายคือผมบอกก่อนในการฟังภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดอยู่เรื่องนึงคือทุกคนบอกว่าเวลาฟังภาษาอังกฤษต้องจับประเด็นฟังดีๆนะพูดอยู่นะครับพูดอยู่ฝรั่งไม่ได้พูดหยุดแล้วนะพูดยาวๆนะพูดจับประเด็นคำถามคือเวลาเราจับประเด็นคือการพยายามใช่ไหมการจับประเด็นคือการพยายามแต่คนพูดยังไม่ได้หยุดพูดครับฉะนั้นมันก็เหมือนแบบนี้ครับทุกคนดูนะพูดอยู่จับประเด็นแต่คนพูดยังพูดอยู่นั่นเท่ากับว่าเราฟังย้อนหลังกลับมาข้อ2อีกแล้วฟังข้อ2ดีๆอย่าฟังย้อนหลังให้ฟังนำหน้าฟังนำหน้าก็คือฟังให้จบเพราะคนเราเวลาสื่อสารในทุกภาษาคือมันไม่ได้บอกว่าฉันเกลียดคุณแล้วจบมันพูดแบบพูดอารามบทอ่ะมีน้ำผสมเนื้อกว่าบางทีเราฟังเสร็จปุ๊บมันต้องการจะบอกอะไรวะเข้าใจไหมฉะนั้นจะต้องฟังให้จบข้อ3คือฟังนำหน้าไม่ฟังข้อ3คืออย่าแปลให้ฟังแบบดัชนีความรู้สึกนะครับแล้วก็อย่าเรียงลำดับ
นะครับข้อ4คืออารมณ์ในการฟังคุณต้องผ่อนคลายทำไมการฟังต้องผ่อนคลายรู้ไหมเวลาเราฟังผ่อนเป็นยังไงครับทุกคนดูนะผมทำแบบนี้ดูอะไรอย่างนี้นะอยู่นะถ้าเราฟังเครียดเป็นแบบนี้ครับทุกคนมันจะดูใกล้ๆอย่างนี้แล้วมันจะฟังภาพรวมไม่เห็นแต่ถ้าเราผ่อนคลายตรงนี้มันจะแบบนี้เราจะเห็นภาพในการฟังของมันอะกว้างกว่าพอเราเห็นภาพในการฟังมันของมันกว้างกว่าเราจะเข้าทุกใจความหมายโดยรวมนั่นแปลว่าข้อ4ถ้าเราเครียดก็จะกลับไปข้อ2คือการฟังย้อนหลังไม่เอาคือเป็นบทผมแบบอธิบายแบบนี้นะการพยายามฟังเนี่ยไม่ถูกนะครับทุกคนหลายคนชอบบอกผมว่าฟังดีๆนะมีนักเรียนผมเนี่ยผมสอนมา17ปีเนี่ยมีนักเรียนผมชอบพลาดข้อนึงคือบอกว่าอาจารย์บีครับครูบีครับหนูพยายามฟังทุกคนฟังดีนะหาทางกลางถ้าพยายามฟังคือตรงนี้นะฝั่งนี้นะผิดฟังดีๆถ้าพอคุณพยายามฟังคือผิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ฟังเลยก็ผิดคำถามคือแล้วอารมณ์ในการฟังอยู่ประมาณตรงไหนรู้ไหมนี่พยายามฟังนะผิดเพราะการพยายามฟังคือการพยายามไปจดจ่อแล้วมันฟังไม่จบการฟังที่ดีคือต้องฟังให้มันพันภาพกว้างผมทำดูสายตาผมนะถ้าสายตาของคุณคือสมองดูสายตาผมนะดูจบจบผมจะไม่ย้อนหลังไอ้เกี้ยอะไรไม่ย้อนหลังฟังให้จบฉะนั้นถ้าคุณพยายามฟังมากเกินไปคุณจะไปจดใจจ่อมากเกินไปคุณจะฟังภาพรวมมันไม่หมดอย่าเครียดจนเกินไปอย่าพยายามถ้าคุณพยายามจะเครียดผิดถ้าคุณไม่ฟังเลยฝั่งนี้ก็ผิดคำถามคืออารมณ์ในการฟังอยู่ตรงไหนรู้ไหมนี่ตรงกลางใช่ไหมอารมณ์ในการฟังนะอยู่ตรงนี้คืออยู่ประมาณแบบฟังอยู่เกือบไม่ฟังนะแต่ยังฟังอยู่อารมณ์มันจะมาแบบชิลๆแต่ว่ายังฟังอยู่ก็จะให้เหมือนมองใกล้ๆห่างๆไกลๆแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะถ้าพยายามฟังอย่างนี้ไม่เวิร์คนะครับนะข้อ5สุดท้ายทุกคนข้อ5คือคุณต้องออกเสียงได้ดีการออกเสียงได้ดีไม่ใช่ออกเสียงเป๊ะเวอร์การออกเสียงได้ดีการออกเสียงแบบชัดชิลคือชัดแล้วหล่นลงมาสัก 15% คือชิลผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าอ่านประโยคตัวเนี้ยตัวไหนอ่ะแป๊บนึงประโยคเขาว่าอะไรอ่ะคำว่า4K ตัวไหนดีตัวไหนดีคำหนึ่งนะอ่ะเขาบอกว่า 4K นะครับ 4K Balance Organic Rice นะครับคือเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยผมพิมพ์ให้ดูก็ได้นะครับ 4K พิมพ์ไปดูได้นะครับ 4Kนะครับแล้วก็ balance นะครับแล้วก็ organic rice ข้อสุดท้ายถือว่ายากครับเพราะว่ามันมีมากกว่านั้นครับนะครับพิมพ์ให้ดูนะทุกคนดูนะครับทุกคนอาจจะเห็นแค่คำนี้อาจจะดูว่ามันง่ายนะการออกเสียงที่ดีคือฟังดีคือชัดและให้มันหล่นลงมาหน่อยนึงคือชิลทำไมต้องชัดชิลเพราะว่าถ้าเกิดคุณฟังภาษาอังกฤษคือ what are you doing พอจริงจริง what are you doing I don't know about you I don't know what about you doing คือมันไม่ได้พูดแบบเป๊ะเวอร์เข้าใจไหมฉะนั้นถ้าคุณออกเสียงเป๊ะเวอร์แล้วคุณเจอของจริงคุณจะฟังไม่ออกประโยคนี้นะครับออกเสียงว่า full care นะครับแต่คำว่า care ออกเสียงเป็น care เอาชัดก่อนนะ full carebalance ออกเสียงว่า balance c ออกเสียงเป็นสอเสือไม่ใช่ balance balance organic o r เป็น o เป็น o organic organic เห็นไหมไม่ใช่ organic o organic มัน order นะ yeah can you order order ออกเสียง order rice มี c e full care balance organic rice ทุกที full care balance organic rice ฉะนั้นแปลว่ามันชัดแล้วมันก็ต้องสบายด้วยอย่า 4K balance organic rice ชัดแล้วก็ชิวถามว่าตรงนี้จะยากไหมยากเพราะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นการออกกำลังกายเหมือนกีฬาหลายๆคนอย่าไปฝันนะว่าเดี๋ยวจะออกเสียงได้ต้องฝึกครับผมเองบางทีเนี่ยบางทีผมไม่ได้ไปเจอโรบินหรือบางทีผมแบบ
ไม่ได้ทำนู่นทำนี่นะผมทำงานผมบางทีเป็นงานอดิเรกบางอย่างเนี่ยบางทีภาษาอังกฤษเองผมเองก็ต้องมาหัดอ่านเหมือนกันในบางวันแต่ว่าผมบอกก่อนว่าถ้าคุณหัดอ่านได้ระดับนึงแล้ววันนึงคุณไม่ได้ฝึกมันจะหล่นออกมาช้าคือทักษะมันจะหล่นมันก็จะแย่ลงนะแต่ว่ามันจะช้าแต่ถ้าเกิดมันอยู่ 50% คุณยังฝึกไม่ถึง 50% คุณไม่ได้ทำหน่อยนึงคุณก็ไม่ดีสักทีถ้าจะฝึกให้ดีต้องเลย 70-80% มาแล้วออกเสียงนี่จะต้องชัดและก็ชิวทำไมต้องเสียงชัดชิวหรือเปล่าในการฟังเพราะว่าการออกเสียงที่ชัดชิวที่ดีคุณจะได้ยินเสียงที่มันจริงแล้วพอคุณไปเจอฝรั่งคุณจะได้ยินเสียงที่มันจริงเหมือนกันถูกไหมอย่างคำว่าโฟแคร์เนี่ยถ้าเกิดคุณคิดในใจคุณออกเสียงว่าโฟแคร์บาลานซ์ออแกนิกไวส์แต่คุณพอคุณเจอจริงแต่ของความจริงคือโฟแคร์บาลานซ์ออแกนิกไวส์บาลานซ์บาลานซ์เป็นสอเสือไปเจอโออาร์ซึ่งโออาร์เป็นคำว่าออเป็นโอฉันเป็นโฟแคร์บาลานซ์ออแกนิกไวส์เห็นไหมมันไม่ใช่โฟแคร์บาลานซ์ออแกนิกไวส์มันเป็นFull care balance so ทำไมเป็นโซเพราะว่า CE เป็นสอเสือสอเสือเป็น JOR เป็น so อไม่ใช่อเป็น O แค่ประโยคเดียวดูดิ Full care balance so can it rise หลายคนเลยเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวฝึกก็คงจะได้ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรละเอียดกว่าที่คิดแค่ประโยคเดียวเนี่ย Full care นะ Full care balance so can it rise Full care balance so can it rise organic organic riseเห็นไหมมันมีความชัดแล้วสำเนียงค่อยว่ากันสำเนียงไม่ได้ยากนะทุกคนสำเนียงก็เป็น full care balance organic voice มันจะเป็นเหมือนคลื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีคอร์สสกิลเลนของผมประมาณเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไม่นานเนี่ยเป็นคอร์สที่3กับสกิลเลนนะครับชื่อคอร์สฟังภาษาอังกฤษจากความฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับประมาณ5ข้อนะสรุปก็คือ1ฟังในสถานการณ์จริงก็2ฟังลำหน้าไม่ฟังทำหลังนะครับแต่ว่าต้องคุณต้องดูรายละเอียดด้วยนะที่ผมอธิบายวันนี้ไปข้อ3คือไม่แปลนะครับใช้ดัชนีความรู้สึกแล้วก็ฟังเรียงลำดับข้อ4คืออารมณ์ความรู้สึกต้องแบบผ่อนคลายอ่ะเข้าใจไหมผ่อนคลายคือถ้าตรงนี้พยายามฟังก็ผิดไม่ฟังเลยก็ผิดมันอยู่ประมาณช่วงนี้เกือบไม่ฟังแต่ยังฟังอยู่อารมณ์มันก็จะฟังให้มันจบนะครับซึ่งการฟังจบก็จะเข้าใจสุดท้ายคือการออกเสียงที่ดีการออกเสียงที่ดีคือการออกเสียงที่สบายใจแล้วคือแบบไม่พยายามอ่ะ Full care balance organic rice smell yeah Full care balance organic rice จริงปากมันจะแบนนะผมไม่สามารถให้ดูได้นะเดี๋ยวโฮดาวนะครับ Full care balance organic rice มันจะมีความชิวๆแล้วค่อยใส่สำเนียง Full care balance organic rice Full care balance organic ricewันนึงผมไปเจอบางคำที่ผมไม่เข้าปากผมก็ต้องฝึกเหมือนกันฉะนั้นชั้น5ข้อนี้ครับฉะนั้นผมบอกก่อนว่าทำไมต้องออกเสียงให้ดีการออกเสียงที่ดีถ้าคุณในหัวของคุณเป็น full care balance organic rice แต่พอคุณเจอเสียงจริงๆที่เป็นคำว่าชัดชิว full care balance organic rice นะอีกทีนึง full care นะ full care เป็น full care ออกเสียงเป็น care เห็นไหมคำว่า care คำเดียวไม่ใช่ว่าคุณจะพูดได้เลยนะคุณต้องฝึก care ครึ่งนึงก่อนครึ่งเสียงแล้วแอร์ care take care full care balance organic rice แล้ว organic เนี่ย O R เป็น O มันคำว่า open the door นะ open the door order order yeah can you order ถึงแม้มันจะกลมแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดคุณเห็นปากคุณเห็นปากไหมดูนะ order เห็นไหมปากมันจะเป็นแบนไหม order ปากมันไม่ได้กลมคุณจำไว้ปากมันไม่ได้กลมแล้วก็มันจะไม่ค่อยขยับปาก full care balance organic riceนะฮะเห็นเปล่าไหมพยายามให้เห็นเปล่าไหม Full care balance organic rice นะครับอ่ะยังไงก็แป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวไม่กี่วันเนี้ยมันจะเป็นครบรอบ17ปีนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปใน LINE แอดนะครับคนไหนสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับก็มีประมาณวัน2วันลดให้ 50% ในคอร์สที่ตัวนะครับแล้วก็คอร์สอื่นๆด้วยก็อย่าเติมติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็คนไหนสนใจก็อย่าได้หนังสือเสียงนะครับตัวอย่างก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับหนังสือเสียงก็สามารถสั่งกับผมได้โดยตรงแล้วอีบุ๊กนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันนะครับคนไหนอยากเรียนฟรีสักครั้งนึงก็ติดต่อมาที่ LINE @teacherbeaver นะครับสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย